ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช้จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค้นกันทีละคนไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้และบัดนี้ขอคืนทั้งดอกและต้นเช่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีผลคนต่อคนมาแลกกันวัดปืนจริงครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว S&T M870 นะครับไม้แท้บอดี้โลหะนะครับมาดูกันS&T M870 ก็จะมีแพ็คเกจจะเป็นอย่างนี้เพลนๆอย่างนี้นะครับก็โอเคทึมๆดูแกรนดีนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นระบบอัดลมสปริงขึ้นลำยิงทีละนัดนะครับมาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างมาดูภาพประกอบเลยนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอปืนแมกกาซีนแล้วก็คู่มือเขานะครับมาดูกันมาพูดถึงคู่มือเขาก่อนโอเคค่อนข้างดีนะครับสีสันใช้ได้นะครับทำดูน่าเล่นในระดับนึงนะครับแล้วก็มีอธิบายว่าการทำงานยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะครับดูแค่ภาพก็น่าจะดูออกนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเด็ดสุดคือสามารถปรับพร็อพได้นะครับและที่ชอบเคยขอไว้คือพวกไดอะแกรมพวกนี้โอเคไหมอันนี้ก็สามารถถอดประกอบกันได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มจะแพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัว ESC M870 นะครับแล้วก็จะแพลตฟอร์มเดียวกับ Classic Army M870 โอเคไหมออกทีละนัดนะครับแต่ทีละนัดนี่แหละครับลูกโดดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมาดูชิ้นงานกันชิ้นงานเป็นโลหะเกือบทั้งตัวน้ำหนักค่อนข้างเยอะมีการยิงลาย S&T ซึ่งอันนี้จริงๆลบหน่อยก็ได้เนาะไม่ต้องมีลายโลโก้ก็ได้นะครับตัวเด่นๆเขาคือโมเดล M870 นะครับตึ๊ดๆๆๆนิดหน่อยก็กำลังสวยนะครับไม้เป็นไม้แท้นะครับไม้แท้นะครับแมกกาซีนของเขาจริงๆที่เราเคยเจอคือถ้าเป็นแพลตฟอร์มของไซมาหรือมารุอิเนี่ยก็จะเป็นตกเป็นปลอกกระสุนใส่เข้าไปซึ่งบางทีแล้วมันเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แต่เจ้าตัวเนี้ยแมกกาซีนเขานะครับมันจะลาบไปกับเจ้าตัวปืนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ลาบไปเลยนะครับปึ๊บพอเราปลดออกมามันก็จะอย่างนี้โบ๋ๆอย่างนี้นะพอใส่กับเข้าไปปึ๊บมันก็จะโอเคไหมนะแมกกาซีนเป็นแบบเดียวกับ GNP ด้วยระบบเดียวกันนะครับเห็นไหมมันจะลาบกับตัวปืนแล้วมันจะมองค่อนข้างสวยนะครับมันไม่ใช่มองเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นช่องใส่ปลอกอย่างนั้นมันไม่ใช่อันนี้เป็นแบบเหมือนกับช่องใส่ปลอกของจริงนะครับเวลาดึงออกมาก็บีบปุ๊บแล้วก็จะดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของเขาบรรจุ22นัดตามสเปคนะครับแต่ผมใส่อัดไปได้21นัดมันก็แน่นแล้วอย่าใส่เกิน20นัดเลยนะครับ20นัดนี่ผมว่าเหลือเฟือแล้วล่ะนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปตัวปืนนะครับจากนั้นก็ขึ้นลำปึ๊กกึ๊กยิงทีละนัดนะครับโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวปรับพร็อพได้มีรูปรับพร็อพอยู่ด้านบนนี่ข้างนี้ข้างบนนี่นะครับดูในภาพประกอบนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือให้มันเหินขึ้นถ้าจะให้มันต่ำลงก็หมุนทวนเข็มนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับชิ้นงานค่อนข้างสวยไม้สวยเลยเห็นไหมโอเคไหมชิ้นงานสวยมากนะครับโอเคเป็นโลหะหนักนะครับความแรงที่วัดได้นะครับผมวัดได้ที่390ถึง410ฟุตต่อวินาทีนะครับกำลังสวยนะครับความแม่นยำรุ่นพี่ของเขาไอตัวสีเงินที่เคยรีวิวให้ดูก็เคยรีวิวให้ดูทีนึงแล้วนะครับตัวนี้ก็โอเคความแม่นยำพอกันไปดูในการทดสอบวันนี้ขอยิงแค่หลอดน้ำอันเดียวพอนะคือตายังมีปัญหาผมรักษามาหลายเดือนแล้ว3เดือนกว่ายังไม่หายนะครับก็จะพยายามยิงให้ดูจนกว่าจะยิงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็พอหมอห้ามเล็งนี่มองผ่านเห็นเป้าปุ๊บยิงเลยและที่สำคัญคือดูดีๆครับเขาไม่มีศูนย์นะครับแล้วไปดูกันว่าผมยิงอะไรได้บ้างไปดูการทดสอบเลยครับทดสอบยิงตัว S&T M870 กันนะครับThank you.
คไหมชัดเจนนะครับไม่มีการตัดต่อรูเดียวจบนะจะได้ไหมความแม่นยำขนาดนี้ S&T F8 เป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิงให้ดูครับผมเคยบอกประจำเสมอว่าผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นนะครับก็ยิงได้ประมาณนี้โอเคไหมจะให้เพ่ๆเลยคงไม่ค่อยได้ตามีปัญหาภาพที่เห็นนะครับผมยิงหลอดนี้ใช่ไหมหลอดไปจิกจากอเมซอนมาตอนซื้อกาแฟโอเคหลอดของอเมซอนเขานะครับยังอยู่ในฟอยล์อยู่ยังไม่ได้แกะนะครับเพื่อให้เห็นชัดว่าเรายิงกันจริงๆนะครับเสียบไปบนนั้นภาพที่ผมเห็นคือข้างหลังผมวางเป้าสีดำไว้อีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้มองเห็นสีขาวชัดขึ้นนะครับตามีปัญหาอยู่นะมันพลาดครับแต่ผมเห็นเป็นเงาๆสีขาวอยู่แล้วก็หมอห้ามเล็งผมก็เลยใช้วิธีการมองแบบฉับฉวยเห็นตรงจุดที่ผมว่ามันใช่แล้วผมก็ยิงเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือนี่โอเคไหมยิงหน้าทะลุหลังเป๊ะนะครับโอเคไหมก็จัดว่าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าแม่นมากเขาไม่ใช่สไนเปอร์นะครับแต่ความแม่นยำอย่างที่เห็นโอเคไหมพอไหมนะครับกับคนที่ตามีปัญหาแบบผมถามว่าขึ้นลำแข็งไหมก็ไม่ได้แข็งอะไรมากกำลังดีนะครับแล้วก็ยิงได้ประมาณนี้นะครับความสวยงามน่าสะสมนะครับผมบอกเลยว่าไม้เขาน่าเก็บจริงๆนะครับพันท้ายก็สวยนะครับเป็นลายไม้เป็นตาไม้ค่อนข้างดีนะครับก็ลองหาดูในตลาดราคาอาจจะสูงในระดับนึงนะครับก็ถือว่ามันแพงเพราะมันเป็นไม้จริงนะครับประมาณนั้นก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะแล้วก็ยังไงก็สนับสนุนอุดหนุนกันบ้างกดไลค์บ้างก็ดีนะครับก็แล้วมีอะไรดีจะรีวิวให้ดูอีกขอบคุณทุกท่านรับชมและขอบคุณทุกท่านสนับสนุนขอบคุณครับ